เรื่องของปัญหาที่คลาสสิกที่สุดของคนไทยในยุคสมัยปัจจุบันก็คือเรื่องของหนี้สินนะคะหลายคนบอกว่าทำไมอยากจะจัดการหนี้แต่ว่าไม่พ้นตัวสักทีนะคะยังคงเป็นบ่วงติดตัวเราแม้จะมีความตั้งใจมากมายวันนี้จะมาดูนะคะว่าจะจัดการหนี้อย่างไรเพิ่มรายได้แบบไหนได้บ้างลดรายจ่ายยังไงให้เราไม่ต้องอัตคัดเกินไปนะคะกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินคุณณรบลบุญสนอนนะคะรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ DBS Vickers ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้พี่ลูกหมูจะมาคุยกับเราเรื่องของการเงินแบบง่ายๆถามก่อนเลยค่ะปัญหาคนไทยตอนนี้หนี้สินเยอะเหลือเกินมีหนี้เป็นเรื่องปกติไหมและเราจะแบ่งหนี้แบบไหนให้เราสามารถจัดการได้แบบที่สบายใจได้ด้วยอะค่ะคือน้องเฟิร์นเปิดมาเรื่องหนี้นะแต่พี่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจุบันหรอกหนี้คนไทยเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันนะคะและคำถามที่เราไปเจอมาตั้งแต่20-30ปีที่แล้วนะคะเราก็พบว่าคนไทยเนี่ยมีหนี้ติดตัวมาแล้วเราไปเอ๊ะนี่มันเกิดจากอะไรจริงแล้วมันจิตใต้สำนึกลึกๆนะพี่แบ่งเป็นแบบนี้นี่จากกรรมเก่าจากกรรมเก่าจากกรรมเก่าก็คือเกิดมาคนเราเกิดมาคืออาจจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันจนหรือภาระที่ต้องแบกไว้อะนะคะอันนี้คือมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันหนีไม่ได้อะมันหนีหนี้เหล่านั้นไม่ได้นี่อีกประเภทนึงคือหนี้ที่สร้างจากตัวเองคือมันไม่มีหรอกคือปกติก็แฮปปี้ดีแต่ว่าอุปตาแล้วฉันอยากใช้ชีวิตหรูหราเหมือนชาวบ้านเขาเขาอยากมีนู่นฉันมีนี่แต่กำลังฉันน้อยฉันก็จำเป็นต้องไปกู้หนี้ยืมสินมันก็เลยเป็นหนี้สองเรื่องนี้ค่ะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าหนี้อันแรกเนี่ยอันนี้คือต้องไหว้พระนะแล้วทำบุญเยอะๆแล้วก็ต้องสะสางในชาตินี้ให้จบค่ะซึ่งมันหนีไม่ได้นะมันเป็นภาระผูกพันของครอบครัวหรืออะไรก็ตามซึ่งมันทิ้งไม่ได้ก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยต้องจัดการได้นะคะส่วนนี้ที่สองมันจัดการไม่ยากค่ะเพราะมันเกิดจากสรีระหรือตัวของเราเองนั่นเองความต้องการของเราเองล้วนๆค่ะอันนั้นจบเลยคืออันนี้ข้อที่สองแก้ไม่ยากก็คือแก้ด้วยการแก้ด้วยการอะไรเหรอคะก็กลับมาดูจริงๆแล้วพี่เคยพูดเสมอชีวิตคนเนี่ยเฟิร์นเรามีรายได้จริงๆแล้วแค่ทางเดียวแล้วเราหลับตาคิดสิคะว่าเฮ้ยเรามีรายจ่ายอยู่กี่ทางโอ้นับ1 2 3 4 5 6 7อยากจะเอานิ้วหลายๆนิ้วมานับเป็น20 30ซึ่งมันไม่สามารถจะเขาบอกว่า1ทางรายได้แต่ว่าหลายทางรายจ่ายมันไม่สมดุลกันมันไม่สมดุลเราก็ต้องกลับมาดูเฮ้ยอะไรที่มันจะตัดได้บ้างในเรื่องการใช้จ่ายของชีวิตพี่มักจะพูดว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณอยากใช้ชีวิตดีๆชีวิตดีๆคืออะไรคะกินอยู่ดีคุณต้องมีรายได้เยอะอ่ะแต่ถ้ามากกว่า1ทางใช่แต่ถ้ารายได้มีอยู่ทางเดียวแล้วรายได้น้อยมากชีวิตดีเดียวของคุณก็คือแค่พออัตภาพที่มีอยู่เช่นพอดีอาจจะไม่ต้องดีเกินแค่พอดีก็พอข้าวแกง2อย่างกับข้าว2อย่าง30บาทอิ่มมั้ยอิ่มกับฟูจิจานซึ่งราคาประมาณ500นะคะพี่ปัจจุบันพี่ยังกินกับข้าวแกง2อย่างค่ะคือพี่เรามองว่าเอ้ยไม่เป็นไรรายได้เยอะอยู่อย่างแบบราชาแต่กินแบบยาจกได้เหมือนกันอันนั้นก็จะมีเงินเหลือไงค่ะทีนี้คำถามว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็คือพี่กำลังจะเล่าว่านี่มันเกิดอะไรบางครั้งมันเกิดจากการฟุ้งเฟ้อหรือการใช้ชีวิตถูกไหมแล้วอีกเรื่องนึงก็คือการพันธนาการชีวิตคือถามว่าเราอยากได้นู่นอยากได้นี่สร้างปึกแผนของการใช้ชีวิตเนี่ยเฟิร์นคิดว่าถ้าไม่มีตังค์เฟิร์นจะทำไงคะก็ไม่ต้องสร้างก็ไม่ต้องสร้างแต่มันจำเป็นเช่นบ้านรถยนต์อะไรเงี้ยเราถือว่าเป็นหนี้ดีนะอย่างบ้านเนี่ยต้องอยู่อาศัยแต่รถยนต์เนี่ยถ้านั่งรถเมล์ไปได้ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ไอ้เนี่ยเราต้องแบ่งว่าหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีถ้าหนี้ดีหนี้เป็นหนี้แล้วเนี่ยเมื่อเรากู้มาแล้วเป็นหนี้นะแล้วกู้เสร็จเนี่ยมันสามารถเป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าหรือนะคะซื้อบ้านนี้แล้วสามารถไปปล่อยเช่าได้เพิ่มรายได้กลับมาอีกเราเรียกว่านี่ดีแต่ถ้านี่ไม่ดีถ้านึกแล้วไม่ออกก็คือรถยนต์หนึ่งถ้าอยู่ใกล้รถไฟฟ้าคุณไปยังจะซื้อรถยนต์อีกก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นค่ะเช่นอยากได้ Chanel นะคะไม่มีตังค์ฉันขอผ่อนอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นหนี้ที่ถือว่าไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้พี่ถือว่านี่มันหนี้นั้นไม่ดีนะซึ่งคนส่วนใหญ่เฟิร์นว่าหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีอะไรเยอะกว่ากันไม่ดีใช่คือเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แล้วก็ทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยต้องทำงานหาเงินเพื่อใช้หนี้เพื่อใช้หนี้เพื่อคนอื่นรวยจริงไหมเราจนเหมือนเดิมใช่ค่ะอันนี้คือปัญหาฉะนั้นจิตวิญญาณเราต้องไปแก้เรื่องการใช้ชีวิตไหมอ่ะสิ่งสำคัญเลยสิ่งสำคัญอันนี้คือหนี้แล้วหนี้นะคะถ้าสมมติเป็นคนมีเงินเดือนหรือมีสาลารี่ที่ฟิกไปขอกู้แบงค์ไม่มีปัญหาถูกไหมคะใช่ค่ะเพียงแต่คุณจ่ายเขาเรียกว่าเงินต้นดอกเบี้ยให้ตรงเครดิตบัวเขาก็ไม่ประมวล
คุณเป็นหนี้เสียแต่ถ้าเป็นคนรายได้ระดับร่างซึ่งไม่มีสเตตัสหรือสเตทเมนต์เลยอ่ะไปขอกู้แบบเฟิร์นว่าได้มั้ยยากค่ะยากก็เลยเป็นปัญหานี่นอกระบบตามมาด้วยแน่นอนแล้วก็มันก็เหมือนวัวกินหางก็พันไปเรื่อยๆจริงมั้ยเหมือนแชร์ค่ะเอานู่นมาโปะนี่เอานี่มาโปะนู่นสุดท้ายคุณก็ต้องไปกู้หนี้นอกระบบเพราะว่าคุณไม่มีแหล่งที่อื่นจะโปะดังนั้นกลับมาแก้ที่ต้นต่อคือแยกให้ได้ก่อนว่านี่ที่เราก่อเป็นหนี้ดีหรือคือทำให้เกิดรายได้หรือหนี้ไม่ดีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะทำให้เราทุกข์มากกว่าเดิมอีกด้วยงั้นเราต้องคิดเองเราต้องคิดให้ได้ว่าถ้าเราจะเป็นหนี้สักอย่างเนี่ยหนี้มันเป็นหนี้ประเภทไหนค่ะหนี้ดีก่อได้ไม่เป็นไรแต่หนี้ไม่ดีอย่าก่อนะคะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องก่อเลยแล้วก็จัดการของเก่าให้หมดโดยเฉพาะหนี้จากกรรมเก่าด้วยนะคะอันนี้ผมกำลังจะบอกว่าจัดการของเก่าให้หมดงั้นรายได้มันทางเดียวเนี่ยปัญหาถ้าเกิดคุณมีหนี้มาด้วยคุณจะเก็บก่อนหรือใช้หนี้ก่อนล่ะต้องใช้หนี้ก่อนพี่ลูกหมูมองแบบนี้นะคะสิ่งที่ได้คือรายได้มาหนึ่งทางคุณต้องการหนี้ใช้หนี้เพราะเราต้องการล้างเขาเรียกว่าล้างกรรมเนาะล้างกรรมล้างหนี้ไปซะแล้วเสร็จแล้วส่วนที่เหลือเราก็บอกให้เหลืออยู่ก้อนหนึ่งเนาะเราก็จะมานั่งกระเบียดกระเสียนใช้ว่าเท่าไหร่ถึงจะพอแต่เราบอกว่าเอ๊ะทุกวันนี้คิดว่าเอ๊ะเราอยากจะรวยแน่นอนคนอยากจะรวยเนี่ยนะส่วนใหญ่ทำอะไรคะซื้อหวยรู้นะรู้ค่ะเอาค่าใช้จ่ายในการซื้อหวยมาอีกแล้วแล้วก็หายไปกับกลีบเมฆกว่าจะถูกมาได้มันไม่คุ้มถูกไหมคะอันเป็นค่าจ่ายหนึ่งทางแต่พี่ไม่คิดแบบนั้นพอพี่มีรายได้หนึ่งทางสิ่งที่พี่บอกทุกคนนะคะที่มาเจอพี่บอกว่าอันดับแรกคุณเลยเคลียร์หนี้ก่อนให้เป็นเครดิตที่ดีอันดับที่สองคุณดูซิว่าค่าใช้จ่ายคุณมีอะไรบ้างที่ไม่ให้ชีวิตคุณฟุ้งเฟ้อหรือดีเกินไปนะคะทุกอย่างมันอิ่มได้ไม่จำเป็นต้องกินเหมือนชาวบ้านเขาถูกไหมคะแล้วก็ประหยัดทุกอย่างที่อย่างโทรศัพท์บางทีเราก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องใช้ของแพงๆหรืออะไรใช้โปรโมชั่นถูกๆนะนั่นคือทางที่1หลังจากนั้นเรามาดูว่าเฮ้ยหลังจากนั้นเบ็ดเสร็จแล้วเงินก้อนที่มีรายได้1ทางหักหนี้หักค่าใช้จ่ายที่ฟุ้งเฟ้อของเราเนาะแล้วเหลือเท่าไหร่เอาไปออมอันนี้คือคิดย้อนกลับคือทุกครั้งมันจะต้องมีวินัยในการออมอ่ะต้องมีเงินเหลือไม่งั้นยังไงต้องออมคุณต้องออมแต่ถ้าคุณไม่มีหนี้เนี่ยเงินออมจะกลับไปอยู่บรรทัดแรกนะคะสมมุติเฟิร์นได้มาหมื่นหนึ่งอ่ะพี่อยากให้คุณตัดออม 10% ค่ะก็ 1,000 ถูกไหมแล้วก็จะเหลือ 9,000 แล้วค่อยไปใช้แล้วอยากจะใช้เต็มที่ดาราบางท่านเนี่ยนะคะมีรายได้เท่าไหร่รู้ไหมคะดาราคนนี้พี่ชอบเขามากเลยตัวผิวค้ำๆกาแฟนิดนึงชอบอะไรคะไม่บอกเขาบอกว่ารายได้เท่าไหร่เนี่ยเขาตัดออม 80% ดิฉันฟังแล้วจะเป็นลมเหลือ 20% ใช้ให้เกลี้ยงอย่าให้เหลืออันนี้คือแนวคิดถูกไหมแล้วเราก็มานั่งอย่างเฮ้ยเขาเป็นดาราเขาตัด80ฉันตัด100ตัด100แล้วเราใช้อะไรล่ะคะใช้อย่างอื่นไงมันมีรายได้หลายทางคือรายได้จากก้อนนี้เราก็ตัด100รายได้แบบนี้คือมันจะมันคือชีวิตเรามันเหมือนดีไซเนอร์ถูกไหมคะถ้าคุณมีรายได้หลายทางคุณก็จัดได้แต่ถ้ามีรายได้ทางเดียวคุณก็จัดตามแพทเทิร์นของคุณที่คุณวางไว้เพราะฉะนั้นพี่ลูกหมูกำลังจะบอกว่านอกเหนือจากเราจะต้องจัดการหนี้เมื่อเราได้มีรายได้มาแล้วเนี่ยอีกสิ่งนึงที่เราทำคือเพิ่มรายได้ผ่านการหาsecond source of income ก็คือหารายได้แหล่งที่2มีตัวอย่างหรือว่ามีวิธีการยังไงที่ง่ายๆทุกคนทำได้บ้างคะจริงๆแล้วสมการชีวิตพี่อยากเล่าเรื่องนี้ให้เฟิร์นฟังนะมันมีอยู่แค่2คํารายได้กับรายจ่ายรายได้มีอยู่ทางเดียวรายจ่ายเยอะมากถ้าเราเบียดแล้วรีดเงินออกมาได้เราก็จะมีเงินถูกมั้ยคะคือหักรายจ่ายให้น้อยๆลงแต่ที่ปัญหามันก็คือว่าเอ๊ะหักแล้วก็ยังไม่เหลือคําถามถามว่ารายได้ทางเดียวของเราจะทำยังไงนะคะพี่ก็นั่งคิดขนาดพี่ตำแหน่งรองกรรมการพี่ไปตลาดนัดพี่ก็เห็นเนี่ยค่ะผักเรียงกันเต็มเลยสับปะรดแตงโมเขาเรียกมะระขี้นกนะคะแล้วก็มีเครื่องเขาเรียกว่าเขาเรียกกำจัดกากแล้วก็ปื้ดลงไปเอาจะกินอะไรได้แยกกากใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเลือกมาแล้วก็ปื้ดลงไปใส่ขวด20บาทออกไปได้ละพี่ก็นั่งเฮ้ยธุรกิจนี้ฉันทำ เพราะมันง่ายล้างผักมาแล้วแค่ปื้ดออกไปแล้วคำนวณแล้วกำไรเยอะมากคือผิดพันพวกน้ำไงง่ายไหมคือเช้านี่กลางคืนคุณเสียเวลาล้างผักแล้วกลางคืนคุณมาปื้ดแค่พี่ถามเขาว่าทำกี่ชั่วโมง3ชั่วโมงอ๋อในการขายได้กี่ขวดคะขายได้กี่ขวด300ขวดใน3ชั่วโมง3ชั่วโมงขวดละเท่าไหร่คะขวดละ20บาทเท่าไหร่คุณ6,000บาทค่ะอันนี้คือ1อาชีพที่พี่3ชั่วโมงเท่านั้นนะคะถ้าเขาทำรายได้ชั่วโมงละ2,000บาทใช่มั้ยคะแล้วเขาไปหาตามตลาดนัดอีกรายได้นึงที่พี่ชอบคือข้าวไข่เจียว
จานละ20บาทอาหารแบบคลาสสิกคลาสสิกมากแล้วเราทอดแบบกระทะอุ้มๆหน่อยนะให้มันฟูๆนะแล้วข้าวโปะพี่ก็ถามว่าคุณขายได้กี่แผงเขาบอกอันนี้ขายถึงบ่ายโมง5แผง5แผง20บาทไปคุณเอาเองละกันเป็นพันแผงก็คือ150ฟองนะคะคูณ20บาทก็ 3,000 บาท 3,000 บาทพี่บอกว่าอุ๊ยตายแล้วมันอาชีพที่ฉันสามารถทำได้คือลองคิดแบบนี้นะคะเดียวกันคิดง่ายๆคิดง่ายๆค่ะไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนแล้วอาชีพที่คุณจะเป็นอาชีพเสริมนะคะอยากจะบอกไว้ว่าพี่เป็นคนคิดว่าถ้าพี่จะทำอะไรสักอย่างพี่จะไม่มีต้นทุนเพราะเมื่อไหร่มีต้นทุนเนี่ยพี่ลำบากแล้วคือพี่ต้องแบกต้นทุนเอาไว้แล้วต้นทุนที่ต้องเก็บได้ไม่นานนี่คือมีปัญหาก็เลยยังอยากจะคิดว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยร้านทำผมเนี้ยต้นทุนคือตัวเองต้นทุนคือตัวเองในการทำก็จะมีอุปกรณ์นิดหน่อยถูกอันนี้คือไม่มีต้นทุนนั้นคติคือเวลาคิดหาช่องทางพยายามคิดแบบที่ต้นทุนน้อยที่สุดค่ะเวลาขาดทุนมาจะได้ไม่เสียใจไม่ต้องเจ็บมากเพราะบางทีมันมีเรื่องพวกนี้ด้วยค่ะนะคะก็ลองดูนะคะลองไปตลาดนัดจะเห็นนี่นั่นจริงพี่มีบันทึกเรื่องช่องทางหารายได้เยอะนะอ๋อดีเลยเดี๋ยวไว้ชวนมาคุยกะไว้ทำยามเกษียณทีนี้มาดูเรื่องของการออมมาดีกว่าที่บอกว่าโอเคถ้าเราจัดการนี้ได้แล้วเพิ่มรายได้ได้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะคำถามคือพอเราเริ่มเก็บออมนะคะสิ่งที่เราจะเริ่มต่อยอดเงินออมของเราได้มีวิธีไหนบ้างคะค่ะจริงๆแล้วการออมเนี่ย อันดับแรกเลยก่อนอย่าเพิ่งไปหาวิธีอะไรเยอะคิดว่าจะทำยังไงให้ฉันรู้สึกออมได้กล่องนี้เราเรียกมันว่ากล่องสร้างความรวยอยากรวยไหมอยากค่ะทุกคนอยากรวยเก็บค่ะใช่ไหมคะทั้งนั้นเนี่ยบอกว่าอยากรวยแต่ไม่เก็บเงินที่พี่กำลังคิดว่าทำยังไงก็ได้ให้แต่ละเดือนมีเงินเก็บมาหนึ่งก้อนนะคะทำยังไงก็ได้อันนี้บรรทัดแรกก้าวแรกถ้าเกิดคุณก้าวนี้สำเร็จเนี่ยนะคะไอ้เงินก้อนนี้คุณไปฝากแบงก์ก็ได้นะคะมันจะมี24เดือนนะคะซึ่งฝากประจำทุกเดือนเลยทุกเดือนเลยให้เขาคือเอาเงินเข้าไปหรือจะตัดจากบัญชีก็ได้ซึ่งมันไม่เสียภาษีอันนี้พอเรา2ปีเราจะได้เงิน1ก้อนจากนั้นเนี่ยใน2ปีเราก็หาช่องทางที่ว่าเฮ้ยอะไรที่มันได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าปัญหาของคนไทยคืออะไรรู้ไหมคะก้าวแรกยังไม่ได้ก้าวเลยอ่ะแต่จะไปก้าว2 3 4จะไปก้าว2 3 4แล้วคือก้าวแรกเอาให้ได้ก่อนอย่างงั้นก็จะมีความสุขชัดเจนมากเลยนะคะคุณผู้ชมดูเหมือนเวลาจะน้อยไปนะคะแต่ว่าเราก็เก็บประเด็น ทุกประเด็นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสั้นๆง่ายๆเลยนะคะก็คือ1จัดการหนี้ของตัวเองก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้จากกรรมเก่าหรือหนี้ใหม่ที่เราสร้างโดยไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตาม2อย่าก่อนหนี้ใหม่3ไปเพิ่มรายได้ด้วยวิธีง่ายมากๆคือใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุดนะคะและ4ลดรายจ่ายสุดท้ายสร้างกล่องความรวยเริ่มต้นง่ายสุดคือการฝากเงินประจำนะคะแล้วเราค่อยหาวิธีการในการเพิ่มมูลค่าผ่านการลงทุนในรูปแบบต่างๆวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับพี่ลูกหมูนะคะคุณณรมนบุญสนองรองกรรมการผู้จัดการของ DBS Vickers ประเทศไทยขอบคุณและสวัสดีค่ะ